ดวงจันทร์เกิดจากพระจันทร์เล็กๆที่รวมตัวกันนักวิจัยในอิสราเอลได้มอบชีวิตให้กับทฤษฎีเก่าซึ่งมีอายุหลายสิบปีที่ว่าดวงจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาจากการชนกันหลายครั้งในอวกาศนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าดวงจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารชนเข้ากับโลกเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์อิสราเอลแย้งว่าทฤษฎีของพวกเขาต่างหากที่ถูกต้องพวกเขาบอกว่าดวงจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วจากวัตถุในอวกาศที่ชนเข้ากับโลกแรงกระแทกหลายครั้งส่งผลให้วัสดุจากโลกลอยออกไปในอวกาศก่อนที่วัสดุเหล่านี้จะเริ่มโคจรรอบโลกวัตถุที่ชนโลกในมุมที่แตกต่างกันเหล่านั้นทำให้มีวัสดุหลุดลอยออกไปสู่อวกาศมากกว่าการชนเพียงแค่ครั้งเดียววัตถุที่ชนกับโลกมีมวลราวเศษ1ส่วน100หรือเศษ1ส่วน10ของโลกดังนั้นจึงส่งผลให้มีวัสดุจำนวนมากปลิวออกไปจนก่อตัวเป็นวงแหวนของเศษซากวัสดุรอบโลกเศษวัสดุเหล่านี้เริ่มชนกันขณะโคจรรอบโลกก่อตัวขึ้นเป็นดวงจันทร์ขนาดเล็กราว20ดวงซึ่งต่อมาก็ได้ชนกันในช่วงระยะเวลาหลายล้านปีจนก่อตัวขึ้นเป็นดวงจันทร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมดวงจันทร์มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายโลกทฤษฎีที่เป็นที่เชื่อกันโดยนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปกล่าวว่าดาวเคราะห์ที่เรียกว่าตีอาร์ได้ชนเข้ากับโลกกว่า 4,000 ล้านปีที่แล้วและดาวเคราะห์ดวงนี้ก็เป็นแหล่งวัสดุหลักของดวงจันทร์ทว่านักวิทยาศาสตร์อิสราเอลเชื่อว่าการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในของโลกและของดวงจันทร์จะช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีของพวกเขาได้อย่างแน่นอน